เหมือนเธอสองคนพี่น้องก็จะไม่อยากให้แม่ของเธอรู้สินะว่าเพื่อนของฉันเป็นใครอีด้าบอกแม่ด้วยสิตั้งแต่คลิปหลุดจนถึงตอนนี้เธอไปนอนกับใครมาเพื่อนของฉันคือคุณหมอพระพายที่รักษาผู้หญิงจนกลับมาหายดีไงคะคนที่ลูกแยกสามีเขามาคือหมอพระพายแม่แม่เคยพูดเองไม่ใช่เหรอมาต่างคนต่างอยู่ต่อให้ตายก็ไม่ไปเหยียดที่นั่นฉันคงไม่ไปหรอกค่ะถ้าลูกสาวของคุณไม่ทำลายครอบครัวเพื่อนฉันก่อนเพื่อนเธอเหรอใครทำให้เธออยู่สุขสบายจนทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่ฉันถามหน่อยฮะฉันไม่เถียงเลยค่ะว่าคุณทำให้ฉันอย่างทุกวันนี้แต่ฉันไม่ได้มาเกาะคุณฟรีๆทำตัวเป็นนางบําเรอเหมือนผู้หญิงคนอื่นนะจะดำเริ่มบุญคุณกันเหรอหรือไม่จริงคะคุณกล้าพูดไหมล่ะว่าไม่ใช่เพราะฉันทำให้บริษัทคุณใหญ่โตขนาดนี้คุณพักกันนี้ข้าตอบแทนความปากดีของเธอฉันไม่เคยลงไม้ลงมือกับผู้หญิงคนไหนเธอเป็นคนแรกนะนี่คือสิทธิพิเศษที่เธอได้รับแต่ถ้าหากว่าเธอยังไม่เลิกเธอจะได้รับมันมากกว่านี้ทำไมไม่รับสายผมทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยโทรมาไม่ให้ซุปให้เสียงชื่อช็อกตายกันพอดีแล้วทำไมพี่ไม่รับสายผมล่ะก็ไม่อยากรับแล้วนายรู้ได้ไงว่าเราจะอยู่ที่นี่จะไปยากอะไรล่ะทะเบียนรถพี่ผมก็จำได้ที่จอดรถผู้บริหารจะมีสักกี่ที่กันเชียวกลับไปได้แล้วไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกรปภมาลากคอเธอไปแล้วทำไมพี่ไม่ไปยิมล่ะครับพี่ไม่ไปมาหลายวันแล้วนะงั้นเดี๋ยวผมคืนเงินให้พี่หมดเลยไม่ต้องเทรนกับผมแล้วเสียเวลาโอเคงั้นยกเลิกไปเลยพี่หงุดหงิดอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายแบบเนี้ยผมแนะนำเลยนะครับพี่ควรรีบไปออกกำลังกายด่วนเลยไปเอาอะไรที่มันค้างๆอยู่ในใจออกบ้างผมว่าพี่น่าจะดีขึ้นนะครับมาผมขับรถให้